เรื่องของการยืดการจ่ายเงินขึ้น900นะครับก็จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีสภาพคล่องนะครับในการที่จะบริหารจัดการเงินของตัวเองนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็ยืดจากปีหน้าที่ต้องจ่ายสำหรับ Advance กับ True นะครับเอาไป6ปีแล้วก็ไปยืดในปี2022นะครับสำหรับ Dtac นะครับที่จะยืดออกไปอีกนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของเงินที่จ่ายช้าลงเรื่องของดอกเบี้ยนะครับที่ถ้าไม่ยืดก็ต้องกู้ดอกกู้เงินจากแบงก์หรือออกหุ้นกู้เพื่อจะเอาเงินมาจ่ายเนี่ยก็จะทำให้ในแง่ของตัวเงินที่จะจ่ายน้อยลงเนี่ยในเชิงของมูลค่าที่เป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยของ Advance นะครับที่ทางหลักทรัพย์กสิกรเราประเมินได้คือประมาณ 11,000 ล้านบาทนะครับของ Dtac เนี่ยน้อยหน่อยประมาณ 3,900 ล้านบาทนะครับส่วนในแง่ของ True เนี่ยจะอยู่ที่ 13,400 ล้านบาทนะครับนั่นคือในส่วนที่1 นะครับในส่วนที่2เนี่ยไม่ได้ยืดฟรีนะครับทางเอกชนเนี่ยจะต้องไปทำสัญญานะครับรับใบอนุญาต700นะครับคลื่น700เมกะเฮิรตซ์นะครับมาจากกสทช.นะครับตอนนี้ราคาสุดท้ายยังไม่ออกแต่เท่าที่ตามข่าวมาเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณใบละ 25,000 ล้านบาทนะครับอายุการใช้งาน15ปีนะครับผ่อนจ่าย10ปีนะครับปีละ 2,500 ล้านบาทต่อรายนะครับก็อันนี้ถ้าคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก 15,000 ล้านบาทนะครับถ้าเอา2ก้อนนี้มากระทบกันนะครับก็คือส่วนที่ประหยัดได้จากการยืด900กับส่วนที่ต้องจ่ายออกไปจากการจ่าย700เนี่ย เราจะเห็นว่าผู้ประกอบการค่ายมือถือเนี่ยจะขาดทุนนะครับ Advance เนี่ยจะขาดทุนประมาณ 4,000 ล้านบาทนะครับDtac จะขาดทุนเยอะหน่อยประมาณ 11,000 ล้านบาทนะครับในแง่ของ True จะขาดทุน 2,000 ล้านบาทนะครับคำถามต่อไปก็คือว่าเอาแล้วถ้ามันขาดทุนอย่างนี้เนี่ยผู้ประกอบการควรจะรับเงื่อนไขนี้ของคสช.หรือนะครับคำตอบคือควรจะรับนะครับเหตุผลก็คือว่าลองคิดดูว่า 4,000 ล้านบาทนะครับ 11,000 ล้านบาทแล้วก็ 2,000 ล้านบาทสำหรับคลื่น700นะครับอีก15ปีนะครับแล้วก็ผ่อนจ่ายปีละ 2,500 ล้านบาท10ปีผมถือว่าคลื่น700นี้ถูกมากนะครับ อย่าลืมว่าคลื่น700เนี่ยเป็นคลื่นที่สามารถเอาไปทำได้ทั้ง 4G นะครับแล้วก็ 5G นะครับดังนั้นเนี่ย 5G เรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีในอีก10ปีข้างหน้านะครับไม่ว่าจะเร็วหรือจะช้าผู้ประกอบการต้องลงทุนใน 5G อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าได้ 5G 700ซึ่งเป็นคลื่นต่ำนะครับอาจจะได้มาเร็วไปหน่อยแต่ก็แลกกับตัวเงินที่ต้องจ่ายออกไปจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะผมถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วเงินที่ได้จากฝั่งโทรคมนาคมเนี่ยกสช.ก็จะไปช่วยเหลือทางพวกผู้ประกอบการดิจิตอลทีวีนะก็เหมือนกับยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวนะครับถามต่อมาก็คือประชาชนจะได้อะไรนะครับประชาชนจะได้2 ส่วนนะครับส่วนที่1ในส่วนของการใช้งานของตัวเองนะครับแน่นอนว่าผู้ประกอบการมีคลื่นมากขึ้นนะครับไปประมูลคลื่นมาก็ต้องมีการเอาคลื่นนั้นมาลงทุนหาผลประโยชน์นะครับการเอาคลื่นมาลงทุนเนี่ยก็จะทำให้บริการนะครับตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับในแง่ของการใช้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันดีขึ้นมันเร็วขึ้นราคาต่อหน่วยก็จะถูกลงนะครับนั่นคือในฝั่งของพวกเรานะครับประชาชนในฝั่งของอุตสาหกรรมซึ่งจะส่งผลต่อเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยแน่นอนว่าทั่วโลกเขามองว่า 5G เนี่ยมันจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการทำอุตสาหกรรมในอนาคตนะครับดังนั้นถ้าเราก้าวไปกับทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องของ 5G เอามาใช้งานให้เกิดประโยชน์เนี่ย เราเชื่อว่าตัว 5G นี้จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศของเราเนี่ยก็จะสามารถแข่งขันได้กับในต่างประเทศแน่นอนมันต้องเริ่มจากธุรกิจขนาดใหญ่ก่อนเพราะว่ามีเงินลงทุนเยอะแล้วก็สุดท้ายพอธุรกิจขนาดใหญ่มันขยายตัวมันก็จะลงมาที่ SME มาที่ธุรกิจขนาดเล็กนะครับภาพรวมของทั้งประเทศก็จะได้รับผลประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G นะครับส่วนประเด็นต่อมาก็คือมองกลุ่มสื่อสารยังไงนะครับต้องเรียนอย่างนี้ตอนนี้เราอยู่ในช่วงของปลายเทคโนโลยียุค 4G กำลังจะเข้าสู่เทคโนโลยียุค 5G นะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันมาเรื่องของใบอนุญาต700นะครับเหลือก็จะมีใบอนุญาต2,600นะครับ
อาจจะมี 3,500 นะครับเมกะเฮิรตซ์มี 28,000 นะครับ100เมกะเฮิรตซ์เนี่ยจะไหลๆตามมานะครับแต่นั่นคือเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปี2021เราอยู่ปี2019นะครับนั่นหมายความว่าเม็ดเงินลงทุนนะครับหลักๆแล้วเนี่ยจะเริ่มลงทุนใหม่นะครับในปี2021แล้วก็ไปอีก 4-5 ปีก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการเก็บเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นเรามองว่าปี19กับปี20จะเป็นปีที่ผู้ประกอบการที่หลังจากลงทุนในเทคโนโลยี 4G ไปอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยมีเวลาในการเก็บเกี่ยวสิ่งที่ตัวเองลงทุนไปนะครับนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับผมคิดว่าถ้ามองถึงสภาพของการแข่งขันในตลาดวันนี้เนี่ยตลาดค่อนข้างจะสมดุลหมายความว่าผู้ประกอบการมี3รายเหมือนเดิมตั้งแต่ 2G มา 3G มา 4G ไม่มีรายใหม่เข้าตลาดนะครับผู้ประกอบการแต่ละรายมีทรัพยากรที่ใกล้เคียงกันนั่นหมายความว่าคลื่นความถี่นะครับนั่นหมายความว่าจำนวนเน็ตเวิร์กที่ลงไปนะครับในเรื่องของการตั้งราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันเดี๋ยวนี้รายหนึ่งออกโปรใหม่อีก2รายก็จะตามมานะครับอย่างรวดเร็วนะครับในแง่ของตัวเรื่องของแบรนด์นะครับแต่ละรายก็มีจุดเด่นจุดด้อยนะครับที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับดังนั้นเนี่ยด้วยสภาพของตลาดที่ค่อนข้างสมดุลเราเชื่อว่าจะเกิดการร่วมมือกันนะของผู้ประกอบการนะครับในการที่กำหนดราคาในการที่จะเริ่มสร้างผลตอบแทนนะครับให้เพิ่มขึ้นในอีก2ปีข้างหน้าเพื่อจะเตรียมเก็บเงินไว้สำหรับการลงทุนครั้งใหม่นะครับที่จะมาในปี2021นะครับนั้นโดยภาพรวมนะครับสุดท้ายเรามีมุมมองเป็นบวกนะครับสำหรับกลุ่มสื่อสารนะครับเรา cover หุ้นอยู่8ตัวนะครับซึ่งก็คือ market cap ประมาณสัก 90% ของในกลุ่มนะครับเราให้เป็นซื้อ7ตัวขาย1ตัวนะครับในแง่ของตัวที่ซื้อเนี่ยเราแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับประเภทที่1คือเราเชื่อว่าเป็นตัวที่จะสร้างอัลฟาให้กับนักลงทุนก็คือผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดให้กับนักลงทุนก็คือ True เนี่ยตัวราคาหุ้นค่อนข้างจะต่ำเตี้ยนะครับไม่เพอร์ฟอร์มมาหลายปีนะครับเราเชื่อว่ามาตรการของคสช.เนี่ยจะช่วย True มากที่สุดนะครับในบรรดาผู้ประกอบการด้วยกันดังนั้นเนี่ยเราเลือก True เป็นหุ้นที่เด่นที่สุดในสุกลุ่มราคาเป้าหมายอยู่ที่ 7.35 บาทนะครับตัวกลุ่มที่2นะครับเรามองว่าสำหรับกลุ่มที่นักลงทุนที่กลัวความเสี่ยงชอบผลตอบแทนจากเงินปันผลนะครับเรามีให้3ตัวก็คือ DIF นะครับซึ่งเงินปันผลจะอยู่ประมาณอัตราเงินปันผลจะอยู่ประมาณ 7% InTouch นะครับอัตราเงินปันผลจะอยู่ประมาณ 5% แล้วก็ Advance นะครับอัตราการจ่ายเงินปันผลจะอยู่ประมาณสัก 4% นะครับAdvance กับ InTouch เนี่ยจะดีในแง่ของที่ว่าถ้า Advance ได้ยืดการจ่ายเงิน900ก็จะอาจจะมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้เขาจ่ายอยู่ประมาณ 70% ของกำไรนะครับเราเชื่อว่าจาก 70% เนี่ยจะเพิ่มได้เป็น 85% ถ้าเพิ่มจาก 70 เป็น 85 เงินปันผลของ Advance จะเพิ่มขึ้นจาก 4 เป็น 4.8% เมื่อ Advance จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น InTouch ก็จะได้ผลประโยชน์ด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ย InTouch ก็จะเงินปันผลเพิ่มขึ้น5% ขึ้นเป็น 5.8% นะครับนะฮะที่ตัว DAF เนี่ยจะได้รับประโยชน์ในเลขแรกๆของการลงทุนใน 5G นะครับซึ่งเราพูดไปแล้วว่าในปี2021เพราะว่าการลงทุนใน 5G เนี่ยพวกผู้ประกอบการจะต้องติดอุปกรณ์เพิ่มบนเสาซึ่ง DAF เนี่ยมีตัวกำลังการผลิตเหลืออยู่ประมาณ 30% ในส่วนของตัวเสานะก็จะสามารถเอากำลังการผลิตส่วนเกินส่วนที่ยังไม่ได้ขายเนี่ยไม่ได้ปล่อยเช่าเนี่ยเอามาให้คนอื่นเช่าก็จะมีกำไรเพิ่มขึ้นนี่เนี่ยดิฟก็น่าสนใจนะครับในส่วนนั้นนะครับอีก2กลุ่มนะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มีเหตุการณ์ที่ดีๆกำลังจะเกิดขึ้นนั่นคือตัวแจสมินแล้วก็ตัวแจสอีฟเหตุการณ์ดังกล่าวก็คือการซื้อขายสินทรัพย์นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของแจสมินนะครับคุณพีทก็ได้พูดอีกครั้งว่าขั้นตอนของการเจรจาเพื่อจะขายสินทรัพย์เข้ากองแจสซิฟเนี่ยยังดำเนินการอยู่เราเชื่อว่าจะสิ้นสุดได้ภายในสิ้นปีนี้นะครับจากการคำนวณของเราเนี่ยเราเชื่อว่าถ้าแจสมินสามารถขายสินทรัพย์เข้ากองได้เขาจะสามารถจ่ายเงินปันผลประมาณ2บาทต่อหุ้นวันนี้ราคาหุ้นอยู่ประมาณ5บาทกว่านะครับถ้าได้2บาทต่อหุ้นก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเช่นเดียวกันกับแจสซิฟนะครับถ้ามีสินทรัพย์เข้ามาเพิ่มใหม่ก็ทำให้ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลซึ่งตอนนี้อัตราเงินปันผลอยู่ที่ 9% เพิ่มขึ้นไปเป็น 10% นะครับนั่นก็กลายเป็นตัวที่มีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงมากครับสูงเป็นอันดับต้นๆของตลาดไทยนะครับ
ส่วนตัวสุดท้ายนะครับคือตัว DTAC นะครับตัว DTAC เนี่ยราคาวิ่งเข้ามาชนกับราคาเป้าหมายของเราเราอยากให้เป็นซื้ออยู่นะครับราคาเป้าหมายอยู่55บาทนะครับตอนนี้ราคาหุ้นอยู่54บาทนะครับวันนี้ DTAC จะประกาศงบนะครับเราคิดว่าถ้างบไม่มีความโดดเด่นอย่างมีนัยสำคัญนะครับผมคิดว่านักลงทุนก็จะผิดหวังแล้วก็อาจจะมีแรงขายหุ้นออกมาหลังจากที่งบออกนะครับนั้นสำหรับ DTAC เนี่ยเราให้เป็น Wait and See นะครับก็โดยภาพรวมตัวสุดท้ายก็คือตัวไทยคมนะครับที่เรายังให้เป็นขายอยู่นะครับนั้นโดยภาพรวมเรายังชอบในกลุ่มสื่อสารมีท็อปพิกนะครับคือ True ครับผม